เรื่องใหญ่ในสังคมตอนนี้เลยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตชั้นปีที่1นึ่งรือเฟรชี่ของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ศรีราชาที่ปรากฏว่าคือข่าวเนี่ยตอนแรกสับสนนะฮะว่ามันเป็นการรับน้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็ทำไมถึงต้องลงไปในน้ำแต่ว่าอาการของน้องเนี่ยถึงขั้นหมดสตินะฮะทอกแล้วก็ ต้องถูกนำหามส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนด้วยเหมือนกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีปฏิกิริยาของทั้งในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในส่วนของครอบครัวของนิสิตคนนี้เองที่ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็แหม่ไม่คาดคิดนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกตัวเองนะครับเราไล่เรียงกันสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับมันเรื่องของเรื่องเนี่ยสังคมออนไลน์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะ,ะโดยกลุ่มเพื่อนของโรงเรียนสันติราชรุ่นที่40นะครับ ถึงเรื่องราวของน้องบอสนะฮะน้องบอสหรือว่านายโชคชัยทองเนื้อขาวอายุ19ปีเองนะครับคุณผู้ชมเป็นนิสิตปีหนึ่งของคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติเรียนที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะครับถูกรุ่นพี่จากคณะพาณิชย์นาวีต้อนรับน้องใหม่ด้วยวิธีการป่าเถื่อนโดยการ,รบังคับให้ดำน้ําในบ่อน้ําบําบัดน้ําเสียจนน้องบอสนี่นะครับจมน้ําเน่าแล้วก็มีอาการแน่นิ่งหมดสติไป โอ้โหพอแน่ยิงไปแบบนั้นก็ต้องส่งเข้าห้อง ICU สิครับที่อาคารเฉลิมสิริบุญการโรงพยาบาลชนบุรีนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์8กันยายนที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยในบ่อน้ําแห่งนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อยู่ที่ศรีราชาปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามข้อเท็จจริงกับทางคณะพาณิชนาวีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ โดยอาจารย์ผู้ประสานง,งานได้ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์สัมภาษณ์กับทางด้านของคณะบดีคณะพาณิชนาวีเนี่ยนะครับก็ได้รับคําชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นการรับน้องนะครับคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแค่กิจกรรมของคณะที่จัดขึ้นบริเวณมหาวิทยาลัยพี่พบน้องเพื่อเฉลยสายรหัสแล้วก็หลังจากนั้นมีการทราบสายรหัสแล้วเนี่ยรุ่นพี่จะมีการดูแลกันต่อไปในอนาคตนั่นเองนี่คือดูแล นี่คือซ้อมการดูแลผมก็กล่ว่าเป็น,นการฝึกปฏิบัติ แต่ว่าเป็นการเฉลยว่าใครเป็นพี่รหัสน้องรหัสกันองั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าระบบการรับน้องอแหละแต่ว่ามันเป็นพี่น้องรหัสอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่คือเขาทํากิจกรรมกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วที่คุณสันติพงศ์บอกว่าเขาจะเฉลยเรื่องพี่รหัสน้องรหัสก็จะดูแลกันต่อไปในอนาคตบอกว่าทากิจกรรมเสร็จแล้วมีกลุ่มรุ่นน้องและรุ่นพี่ประมาณ6ถึง7คนหนึ่งในนั้นก็คือน้องคนนี้แหละค่ะได้เดินทางได้เดินไปล้างตัวที่บริเวณสะแก้มลิงในช่วงที่ล้างตัวอยู่ มีรุ่นพี่คนหนึ่งให้น้องปีหนึ่งว่ายข้ามไปหารุ่นพี่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโดยบอกว่าไม่ได้บังคับนะคะซึ่งมาทราบในภายหลังว่าน้องมีอาการป่วยไม่สบายและเกิดจมน้ําแต่รุ่นพี่ที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้ลงไปช่วยเหลือแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งได้มีการเรียกเพื่อนและรุ่นพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบถามถึงเหตุการณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแล้วก็จะ,ะแถลงข่าวให้รับทราบ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันนี้นะคะของ<ก>มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อรองอธิการบดีของอวิทยาเขตศรีราชาเนี่ยนะฮะ,ะคุณก่อโชคจ,จ,จันทวรางกูเนี่ยเขาว่างนี้เขาบอกว่าจริงแล้ว เรื่องนี้ได้ชี้แจงกับพ่อแม่แล้วว่าข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่การรับน้องแต่เป็นการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมกายแล้วก็เตรียมใจแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่เปิดหลักสูตรมาเศษปีเนี่ยก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์นิสิตประสบอุบัติเหตุครั้งแรกที่ผ่านมาหวาวิเลยคำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตเป็นสําคัญแต่จากนี้จะทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยมากขึ้นส่วนบ่อดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่บ่อมาบัดน้ําเสียแต่ว่าเป็นบ่อที่ขุดขึ้นมาเพื่อรองรับน้ําฝนแต่ว่าประเด็นที่มีการวิจารณ์กันต่่ออคืวา มันไม่ใช่บอ่อบาบัดน้ําเสียไงแต่เป็นบอ่อที่รองรับน้ําฝนเนี่ยมันก็มาหมายว่าบอ่อนั้นมันสะอาดมากเพียงพอ,อที่จะใช้ในการฝึกฝึกว่ายน้ําได้สมมุติว่านี่เป็นการฝึกว่ายน้านะสมมติถ้า,ถาสมมุติว่าคนจะอธิบายว่านี่คือการฝึกว่ายน้ําให้มีความอดทนใช่ไหมเตรียมกายเตรียมใจเนี่ยบอ่อเนี่ยมันมีไว้ควรจะมีไว้ใช้ในการฝึกว่ายน้ําหรือเปล่าใช่ไหม